่วมผจญภัยโดยกรุงเทพประกันภัยให้คุณเต็มกว่าทั้งความคุ้มครองและใจพาวิเลียนริมแควร์รีสอร์ทกาญจนบุรีคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าพิธีชงชาในวัดไดโทคุจินี้เป็นวัดอีกหนึ่งแห่งที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเดินทางเข้ามาร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์อย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะหลังจากที่ได้ตามหาภาพถ่ายรูปปั้นของเนนน้อยเจ้าปัญญาแต่ทว่าไม่พบในบริเวณวัดไดโทคุจิแห่งนี้ติ๊กและทีมงานก็ขอใช้คำไทยที่ว่าไปไหนไปด้วยกับป้าทั้ง3เพื่อเข้าร่วมพิธีชงน้ำชาของวัดไดโทคุจิพวกเราได้รับอนุญาตจากพระผู้ใหญ่ให้บันทึกภาพแต่มีข้อแม้ว่าห้ามรบกวนผู้เข้าร่วมพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์โดยเด็ดขาดและนี่ก็คือภาพที่ได้นำมาฝากคุณผู้ชมด้วยมุมกล้องเฉพาะกิจค่ะวัดไดโทคุจิมีชื่อเสียงในเรื่องของพิธีการชงชาผู้ที่เข้าร่วมพิธีส่วนใหญ่จะเป็นแขกรับเชิญจากทางวัดซึ่งนับว่าเป็นเกียรติกับติ๊กและทีมงานเป็นอย่างมากที่เราได้เป็นแขกรับเชิญชนิดไม่ได้ตั้งตัวของป้าผู้อบอ้อมทั้ง3แต่ทว่าคุณผู้ชมสงสัยหรือไม่ว่าทำไมพิธีชงชาจึงเกี่ยวข้องกับศาสนาทั้งนี้ก็เนื่องมาจากการดื่มชานั้นเป็นวัฒนธรรมของชาวจีนที่เผยแพร่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นช่วงสมัยนาราคือในต้นศตวรรษที่8ถือว่าเป็นยุคแรกที่เริ่มศาสตร์แห่งศีลของชาวอาทิตย์อุทัยพระเอไซได้นำชาผงมัทฉะหรือชาผงสีเขียวจากประเทศจีนเข้ามาซึ่งดื่มกันในหมู่ของพระสงฆ์และชนชั้นสูงในราชสำนักโดยมีพระนิกายเซนเป็นผู้กำหนดแบบแผนในการดื่มชาและก็ได้กลายมาเป็นต้นแบบของพิธีชงชาในปัจจุบันต่อมาการดื่มชาจึงได้แพร่หลายไปในหมู่ของนักรบขุนนางและคนร่ำรวยและทุกครั้งที่มีพิธีการชงชาเกิดขึ้นพวกเขาก็จะนำไม้คนชาหรือที่เรียกว่าฉะเซนมาบูชาและเผาที่วัดเหมือนกับป้าทั้ง3ที่ปฏิบัติอยู่นี้ล่ะค่ะศูนย์รวมของวัดนอกจากจะรวบรวมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของชาวอาทิตย์อุทัยแล้วที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งการค้าที่สำคัญที่มีมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยนาราชาวญี่ปุ่นมักจะสวมใส่กิโมโนในโอกาสสำคัญต่างๆทั้งพิธีการบรรลุนิติภาวะงานแต่งงานพิธีเข้าการศึกษาซึ่งชุดกิโมโนในแต่ละแบบก็มีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นชุดกิโมโนที่เรียกว่ายูชิกะเกะ